นี้หน่อยนะอร่อยมากเลยนะค่ะที่จริงร้านนี้ก็ยังทำอาหารอร่อยเหมือนเดิมเลยนะค่ะเขาเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะตั้งแต่ตอนเรายังคบกันใหม่ๆใช่ไหมค่ะลิสาอยากเปลี่ยนร้านไหมเปลี่ยนทำไมคะก็ผมเห็นว่าลิสาดูเบื่อผมอาจจะพาลิสามาที่ร้านนี้บ่อยเกินไปเอาไว้เดี๋ยวผมพาไปร้านใหม่นะลิสาจะได้ไม่เบื่อหมอก็รู้นี่คะว่าลิสาไม่ใช่คนที่เบื่ออะไรง่ายๆถึงจะเปลี่ยนร้านมันก็ไม่ทำให้อะไรมันดีขึ้นหรอกค่ะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับร้านหมอก็รู้นี่คะว่ามันเกี่ยวกับอะไรขอโทษผมยอมรับผิดทุกอย่างเลยพอเถอะค่ะหมอเพราะคำขอโทษของหมอมันแก้ไขอะไรไม่ได้พี่สาอยากกลับบ้านพี่สาพี่สาเดี๋ยวก่อนพี่สาผมขอโอกาสได้ไหมขอโอกาสกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผมเคยทำผิดไว้หมอหมอลุกขึ้นผมขอโอกาสนะลิสาลุกขึ้นผมขอโอกาสทำให้ครอบครัวเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะหมอคะให้โอกาสผมเนี่ยลิสาถึงเราจะมีลูกกันไม่ได้ผมก็จะไม่เรียกร้องเพราะผมรู้แล้วว่าแค่ผมมีคุณชีวิตผมมันก็สมบูรณ์แล้วที่มาขึ้นขายอย่างตามเวลาที่คุณหมอเอกภูมิบอกไม่ใช่ภรรยาคุณหมอดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องที่ประจำเดือนเธอไม่มาก็คงยื้อคุณหมอไว้ไม่ได้เธอฉันเป็นเธอจะพอ